สำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาฝึกการทำการตัดฉากหลังนะคะก็คือตัดฉากเขียว Green Screen นะคะเราจะเข้าไปทำในโปรเจกต์ใหม่กันเลยนะคะกดที่เดิมเลยตรงนี้เข้าไปอัตราส่วนนี้ก็แล้วแต่เรานะอันนี้ขอใช้เป็น16:9นะคะอันดับแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องนำเข้าฉากหลังพื้นหลังที่เราต้องการนะคะพื้นหลังนี้อาจจะเป็นวิดีโอเป็นภาพถ่ายที่เราถ่ายเองหรือว่าเป็นพื้นสีธรรมดาหรือว่าเป็นภาพที่เราไปแคปเจอร์มาก็ได้อย่างเช่นพวกวอลเปเปอร์สวยๆอย่างเงี้ยเราก็ไปแคปเจอร์มาทางหน้าเว็บไซต์อะไรอย่างนี้เราก็ใช้ได้นะคะอันนี้เราลองเข้าไปดูตัวนี้ก่อนนะเป็นภาพพื้นหลังนะคะนี่อันนี้ก็ที่มันอยู่ในแอปอยู่แล้วนะคะจะมีเป็นที่เป็นสีพื้นพื้นพวกนี้หรือเป็นรูปภาพพวกนี้นะคะเป็นฉากที่เป็นกึ่งรูปภาพพวกนี้หรือจะเป็นรูปที่เราถ่ายเองก็ได้นะคะวันนี้ขอเลือกใช้เป็นตัวไหนดีตัวนี้ก็แล้วกันนะเลือกเข้ามาแล้วก็ออกไปค่ะวันนี้ขอใช้พื้นหลังตัวนี้แล้วเราก็ขยายเท่ากับขยายให้เท่ากับเวลาของคลิปวิดีโอที่เราใช้นะคะอันนี้จะทำเป็น2แบบก็แล้วกันนะคะให้ดูเป็น2ฉากหรือ3ฉากเลยดีเอาแบบหลายๆฉากเลยดีกว่านะฉากที่1เอาแบบนี้ออกก่อนฉากที่2เอาแบบลองดูแบบสีพื้นๆเลยเอาสีอะไรดีคะเอาสีส้มไม่เอาสีส้มไหมหรือสีขาวดีลองดูนะสีส้มสีขาวเอาให้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็อีกแบบนึงนะคะเป็นไอตัวนี้อันนี้คือภาพที่ไปแคปเจอร์ตรงหน้าเว็บนะคะอันนี้ก็พิมพ์คำว่า wallpaper line wallpaper อะไรพวกนี้ชอบอันไหนก็แคปเจอร์มาเอาอันนี้แล้วกันนะคลิกมาตอนนี้ได้มา4รูปนะรูปที่1รูปนี้รูปที่2พื้นออกสีส้มอ่อนสีขาวแล้วก็ลายตัวนี้มันไม่เต็มพื้นหลังนะคะเดี๋ยวเราไปขยายมันคลิก active แล้วก็กดตัวนี้แล้วก็ขยายให้เต็มหน้าจอแล้วก็คลิกเท่ากับนะคะหรือพื้นหลังจะเป็นวิดีโอก็ได้นะแต่อันนี้ขอเลือกเป็นภาพนิ่งก่อนก็แล้วกันนะคะอันนี้ขยับมานิดนึงเดี๋ยวสิว่าจะเป็นแบบไหนเอาละค่ะอันนี้เป็นส่วนของฉากหลังนะคะเราก็นำเข้าในส่วนของมีเดียตัวนี้ทีนี้คลิปวิดีโอที่เราถ่ายทำมาเป็นฉากหลังเนี่ยแนะนำว่าให้เราตัดต่อให้เสร็จนะคะตัดต่อส่วนที่ไม่เอาเนี่ยก็ตัดต่อให้เสร็จแล้วก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตเก็บไว้เลยนะคะเอ็กซ์พอร์ตแล้วเดี๋ยวเราไปนำเข้ามาค่ะทำการเอ็กซ์พอร์ตเรียบร้อยนะคะแล้วก็นำเข้าด้วยตรงนี้นะคะเลเยอร์แล้วก็ไปที่มีเดียอันนี้เอ็กซ์พอร์ตมาแล้วนะฉากเขียวตัวนี้นะคะนี่เอาเข้ามาเลยเรียบร้อยออกไปข้างนอกก่อนเราต้องกด Active ตัวคลิปวิดีโอนะคะ Active แล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้ค่ะ Chroma Key นี่แล้วก็ไปเลื่อนตรงนี้นะคะเปิดมันก็จะได้ประมาณนี้นะเราจะต้องมาจัดการปรับแสงเราจะต้องมาปรับเพิ่มเองอีกนะคะเดี๋ยวมาดูทีละอันนะเอาตรงนี้ก่อนสีหลักตัวนี้เดี๋ยวกดเข้าไปนะสีหลักมาดูนะคะสีหลักสีเขียวนี้มันเป็นอัตโนมัติที่โปรแกรมมันเลือกให้นะคะผ้าฉากหลังที่เราใช้สีเขียวเนี่ยถ้าให้ดีก็ควรจะซื้อเป็นผ้าสำหรับใช้กรีนสกรีนพวกนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเราใช้ผ้าทั่วไปนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่บางทีสีเขียวมันอาจจะเพี้ยนเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มถ้าเป็นเขียวที่เขาใช้สำหรับตรงนี้อยู่แล้วซื้อมาแบบสำเร็จรูปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมาตรฐานกว่าที่เราไปหาเอาเองแต่ถ้าไม่มีนี่ก็ลองดูได้นะลองใช้แบบที่เขียวๆที่เรามีอยู่แล้วอาจจะเป็นพวกแผ่นกระดาษก็ได้นะคะหรือว่าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอะไรพวกนี้ออกไปอันนี้เขียวเดี๋ยวเราลองดูพื้นแต่ละอันนะคะเราจะยังเห็นพื้นเขียวอยู่นะคะ
ทีนี้เรามาปรับยังไงได้บ้างอันนี้อันที่สองปรับตัวนี้คือปรับตามเส้นค่ะนี่ปรับตามเส้นอันนี้เราก็เราปรับตามเส้นตรงนี้แบบนี้เริ่มไม่เห็นขอบเขียวแล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อันนี้บางทีเราก็ต้องลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงประมาณนี้เนียนไหมออกไปข้างนอกดูออกหลุดเอาหมายไปที่โครมาคีเห็นไหมคะหรือตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ปรับได้นะตัวเลขตรงนี้นะคะปรับตามเส้นเมื่อกี้เราปรับตามเส้นแล้วนะต่อไปเมื่อกี้เราใช้คำสั่งปรับตามเส้นตรงนี้นะคะทีนี้เราออกไปตรงนี้ตอนที่3นี่คืออะไรนี่มันจะทำให้เราเห็นเลยว่าไอ้ตรงที่เป็นสีดำๆนี่เลยก็คือส่วนที่จะถูกตัดออกค่ะส่วนที่เป็นขาวๆตรงเนี้ยก็จะยังอยู่ลองใช้ตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้ก็เห็นชัดดีนะคะแต่ดูตรงขอบขอบเสื้อเราอะตรงขอบระหว่างเนี่ยค่ะถ้าตรงนี้มันก็จะกินเข้ามาที่ตัวขยับไปอีกนิดเราก็ลองดูได้นะหรือเดี๋ยวกลับไปเหมือนเดิมก่อนนะคะอันนี้คือเหมือนตอนแรกหรือเราจะปรับตรงนี้ก็ได้นะตรงเนี้ยนี่ลองดูแบบนี้นะอันนี้คือขาวเลยลองดูเอาอันนี้ออกเห็นไหมคะอันนี้จะค่อนข้างจะคมกว่าใช่ไหมเราปรับตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้แต่อันนี้คือเหมือนมันก็จะต้องฝึกประมาณนึงอะค่ะก็ต้องลองไปเรื่อยๆว่าเพิ่มลดลงอะไรเงี้ยถ้าผิดพลาดไม่ต้องกลัวเพราะเรามีปุ่มอันดูนะนี่ประมาณนี้นะคะได้หรือยังลองกดไปเห็นไหมคะจะชัดเจนมากว่าส่วนสีดำนี่คือตัดออกส่วนสีขาวนี่คือยังอยู่นะอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนประมาณนี้แหละตอนนี้ก็จะได้อยู่ที่ข้างล่างเป็น 66% ข้างบน 34% ได้ละออกก่อนทีนี้ออกไปดูอันอื่นโอเคไหมนี่ได้นะได้อันนี้ได้ทีนี้เรามาปรับภาพนะคะตอนนี้ถ้าดูตรงนี้คลิกออกเห็นไหมคะตัวเรายังลอยตัวเรายังลอยอยู่นะเดี๋ยวเราขยายค่ะคลิก Active มันแล้วก็ใช้นิ้วขยายให้เต็มหน้าจอถ้ามันเป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาเพราะว่าการขึงผ้าที่ไม่ตึงด้วยนะมีส่วนกันนะคะเรา Crop ออกเลยค่ะไม่เอาเธอแล้วออกไปเลยเอาแค่นี่โอเค Crop ทางนี้ด้วยไหมขยับมาก่อนครอบทางนี้ด้วยครอบให้เหลือเล็กๆนะโอเคไหมโอเคนะคะเราครอบออกนะไอ้ส่วนที่มันเป็นปัญหานะก็เหลือไว้แค่นี้ขยายอันนี้เหมือนต้องฝึกอะค่ะอันนี้เหมือนกับเราต้องฝึกฝนเหมือนกันนะคะทำเยอะๆบ่อยๆนี่ก็ประมาณนี้นะคะสีขาวก็ได้อยู่นะสีนี้ก็ได้นะประมาณนี้ขยับเข้ามาหน่อยก็ประมาณนี้นะคะได้ไหมประมาณนี้ล่ะนะคะอันนี้ก็คือวิธีการปรับนะคะไปที่โครมาคีแล้วก็อย่าลืมนะถ้ามันไอตัวขอบข้างๆถ้ามันเป็นปัญหาอย่าลืมครอปออกนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูให้ดีว่าบางทีเวลาเราพูดเนี่ยมือไม้อาจจะออกมาแล้วเราไปครอปมือไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูสำรวจก่อนก็อย่างที่พูดไปนะคะว่าภูเขาไม่อาจทำงานแทนดวงอาทิตย์ทุกอย่างล้วนมีหน้าที่และคุณค่าของตัวมันเองคนเราก็เหมือนกันค่ะทุกคนล้วนมีคุณค่าอยู่ในตัวเองเราอาจจะทำอะไรบางอย่างไม่ได้ในขณะที่คนอื่นเขาทำได้และเราก็อาจจะทำอะไรได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คนอื่นก็ทำเหมือนเราไม่ได้เช่นกันนะคะ
เขียวนะคะส่วนมากแล้วโดยความนิยมก็จะเป็นชาเขียวนะคะรองลงมาก็จะเป็นชาน้ำเงินทำไมถึงใช้เขียวกับน้ำเงินเพราะว่าบนผิวของเราเนี่ยมันไม่มีสีเขียวไม่มีสีน้ำเงินพวกนี้ค่ะเขาเลยใช้เป็นสีเขียวหรือน้ำเงินแต่ถ้าเราใช้เป็นพวกผ้าที่เป็นฉากหลังเป็นพวกสีส้มสีน้ำตาลเนี่ยสีมันค่อนข้างจะเป็นโทนเดียวกับผิวของเราเวลาตัดเนี่ยผิวของเราก็อาจจะโดนตัดไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าฉากเขียวแล้วเราก็จะต้องไม่ใช้ผ้าเสื้อผ้าพวกนี้เป็นสีเขียวสีน้ำเงินที่เป็นสีเดียวกันกับฉากนะคะไม่อย่างนั้นสีเขียวนั้นก็จะถูกตัดไปด้วยนะคะอันนี้ก็เรื่องของการสวมเสื้อผ้าในงานด้วยนะคะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องการตัดฉากเขียวนะลองไปฝึกฝนกันดูนะแต่ว่าการเปลี่ยนฉากบ่อยๆแบบเนี้ยบางทีก็ทำให้ตาลายได้นะอ่ะเดี๋ยวลองเอาแบบฉากเดียวฉากแรกนะคะนี่ฉากแรกจบแค่ไหนโปรเจกต์ของเราก็จะจบแค่นั้นนะคะลองเลื่อนไปให้สุดตัวนี้อ่ะลองขาออกออกแบบจางหายตอนเข้าล่ะขาเข้าก็เข้ามาเดี๋ยวลองดูนะก็อย่างที่พูดไปนะคะว่าภูเขาไม่อาจทำงานแทนดวงอาทิตย์ทุกอย่างล้วนมีหน้าที่และคุณค่าของตัวมันเองคนเราก็เหมือนกันค่ะทุกคนล้วนมีคุณค่าอยู่ในตัวเองเราอาจจะทำอะไรบางอย่างไม่ได้ในขณะที่คนอื่นเขาทำได้และเราก็อาจจะทำอะไรได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คนอื่นก็ทำเหมือนเราไม่ได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการตัดฉากเขียวแบบง่ายๆนะคะลองไปฝึกฝนกันดูนะคะแล้วเจอกันใน EP ถัดไปค่ะ